สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทาง YouTube ทาง Facebook วันนี้ผมก็มาพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาดูร้าน APK นะครับว่าในร้านเรามีอะไรบ้างแล้วก็ทำอะไรกันบ้างนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ตอนกลางคืนประมาณสักเที่ยงคืนนะครับผมพอดีวันนี้นอนที่ร้านก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าตอนนี้ APK ย้ายร้านมาอยู่แถวปทุมธานีนะครับอยู่ตรงปทุมธานีอยู่ตรงหน้ากรมปศุสัตว์นะครับเส้นที่วิ่งจากตลาดพุนทรัพย์ไปนิคมบางกะดีนะครับอยู่ติดกับไฟแดงบ้านสวยนะครับติดกับร้านเอกเลสซิ่งนะครับเอกเลสซิ่งร้านแต่งรถซิ่งนะครับสนใจค้ำสวยๆงานทำเครื่องทำสีนะครับงานเครื่องยนต์งานแต่งรถซิ่งสวยๆนะครับติดต่อได้ที่เอกเลสซิ่งเลยนะครับอยู่ติดกับ APK จริงๆไม่ได้ติดกับ APK นะครับ APK นี่ติดกับเอกเลสซิ่งนะครับก็คือมาแบ่งพื้นที่ของร้านเอกเลสซิ่งนะครับได้ความอนุเคราะห์จากพี่เอกนะครับให้พื้นที่ในการทำร้านนะครับตอนนี้ผมอยู่ในออฟฟิศครับก็มีรถอยู่หลายคันนะครับเป็นรถที่ตั้งโชว์อยู่นะครับก็มีทั้งงานรอประกอบรอซ่อมแล้วก็งานสร้างใหม่นะครับอันนี้เป็นรถ116สเกล1:16นะครับอันนี้เป็นมือผมนะเทียบกับตัวรถสเกล1:16เป็นบูมยาวเป็นงานตัวใหม่ล่าสุดเป็นบูมตัวใหม่ล่าสุดของ APK ที่ทำออกมาครับเป็นบูมเหล็กนะครับเดี๋ยวมีเวลาก็จะรีวิวบูมตัวนี้ให้ดูนะครับเป็นบูมเหล็กงานก็เรียกว่างานค่อนข้างเรียบร้อยในระดับหนึ่งเลยนะครับเป็นบูมเหล็กก็เรียกว่าเก็บรอยเชื่อมได้ค่อนข้างสนิทนะครับสามารถใส่กับกระบอกรุ่นเก่าได้เลยนะครับใช้กับกระบอกรุ่นเก่าได้เลยแล้วก็ที่ต้องเพิ่มขึ้นมาก็ท่อหลังบูมนะครับที่ยาวขึ้นก็ตัวนี้เป็นชั้นที่วางรถโชว์อยู่หน้าร้านนะครับก็มีรถโชว์อยู่ 2-3 คันก็มีข้างล่างนะครับมี Volvo ซ่อนอยู่คันหนึ่ง Volvo EC360 สเกล1:12นะครับคันหนึ่งแล้วก็มีรถของพิธีนะครับพิธีสุพรรณบุรีเอามาเปลี่ยนเป็นบูมยาวเหมือนกัน1:16ตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเหลือรอเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยแล้วก็ส่งกลับอันนี้จากบูมสั้นนะครับเปลี่ยนมาเป็นบูมยาวแล้วก็มีในกระจกนะจะสะท้อนเห็นผมด้วยนะครับกำลังใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายอยู่เนาะก็ภาพอาจจะสั่นนิดนึงนะครับคุณภาพกล้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวนี้ก็เป็นโคมัสสุสเกล1:1น่าจะ1:12นะครับของลูกค้าเอามาเซตระบบใหม่แล้วก็ข้างบนเป็นแคท336แคท336งานจีนนะครับของลูกค้านะครับยังไม่มารับกลับก็มีพวกอะไหล่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเก็บไว้ในออฟฟิศมีพวกชุดไฟเก่าๆอะไรเงี้ยนะครับสลิปลิงพวกอะไรเล็กๆนะตอนนี้ยังไม่ได้จัดยังไม่เป็นระเบียบเลยนะครับยังรกอยู่พวกพาร์ทเล็กๆน้อยๆนะครับก็เราก็มีสต็อกมีสแปร์พาร์ทไว้ให้ลูกค้าที่สั่งเข้ามาตอนนี้เรียกว่าเต็มห้องเลยนะครับมีตัวนี้เป็นพาร์ทของเป็นหัวเก๋งกับพาร์ทหัวเก๋งกับอะไรเนาะฝาปิดห้องเครื่องนะครับของแคท336EH นะครับสีเงาวิ่งเลยแล้วก็มีตัวนี้คันหนึ่งของนะครับของพี่ท็อปของพี่ท็อปตัวนี้เสร็จแล้วนะครับมีไฟไซเรนมีอะไรให้พร้อมแต่ว่ายังติดต่อเรื่องขนส่งอยู่นะครับพอดีผมเพิ่งมาอยู่ใหม่ก็ยังเคลียร์เรื่องขนส่งอยู่นะครับแล้วก็มีอีกคันหนึ่งคันนี้เป็นแคท336 EH นะครับ EH ตัวนี้เป็น336 EH นะครับตัวที่ผมเคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้
เป็นตัวโปรโตไทป์นะครับตัวนี้แล้วก็หลังจากตัวนี้แล้วก็จะมาอีก10คันนะครับก็จะมีผลิตอีก10คันในล็อตแรกตอนนี้ก็เทสระบบไฮดรอลิกระบบช่วงล่างตัวเดินเอลเรียบร้อยมาแล้วเหลือรายละเอียดของหัวเก๋งนะครับพาร์ทหัวเก๋งอีก2-3ชิ้นนะครับมีประตูมีแผ่นบนแล้วก็มีแผ่นพื้นล่างนะก็ใกล้จะจบแล้วแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์นะครับรถตอนนี้ดูเรียบๆนะครับยังไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์ก็จะดูเป็นรถเรียบๆตัวนี้นะครับเป็นงานของผมเองเลยนะครับเป็นงานของ APK ของร้าน APK RC Thailand นะครับแล้วก็มีตัวนี้กำลังขึ้นอยู่นะครับของคุณเบิร์ตจากระยองก็งานยังยุ่งๆอยู่ตอนนี้ก็ยังทำไม่เสร็จนะครับก็หลังภายคิดว่าภายในอาทิตย์นี้นะครับก็น่าจะทำให้เสร็จเกือบเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นบอดี้ของจีนนะครับของ JZ เขาบอกว่าเป็นสเกล1:8ผมก็ไม่แน่ใจว่า1:8เป๊ะหรือเปล่านะครับแต่คันค่อนข้างใหญ่มากนะก็ส่วนของบูมอาร์มพ่นสีไปแล้วนะครับเป็นสีรถโคมาสุจริงๆเลยเบิกจากบริษัทบางกอกโคมาสุนะครับแล้วก็ทำการเดินท่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ติดตั้งแล้วก็ปรับแต่งตรงบอดี้อีกนิดหน่อยนะครับก็จะใกล้แล้วใกล้จะจบงานแล้วก็ตัวนี้เรียกว่าเป็นคันไฮไลท์ด้วยนะครับไฮไลท์ของ APK เลยเพราะว่ามีการออกแบบระบบไฮดรอลิกที่เป็นระบบใหม่แล้วก็ยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับรับประกันว่ายังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับเป็นระบบใหม่นะครับก็มีพาร์ทเล็กๆน้อยๆนะครับวางอยู่ยังไม่มีเวลาเก็บนะครับพวกท่อหลังบูมนะครับพวกบูมอาร์ม116ก็มีสต็อกไว้เยอะพอสมควรเลยส่วนตรงนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานผมเองครับเป็นโต๊ะทำงานของผมนะครับเอาไว้นั่งเขียนแบบถ่ายคลิปบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็ส่วนตรงนี้นะครับเป็นที่นอนจำเป็นนะครับเวลาผมมานอนที่นี่ก็มีที่นอนให้มีที่นอนส่วนตัวนะครับเดี๋ยวพาออกไปดูในช็อปนะครับพาไปดูในช็อปนะครับในช็อปก็ลกนิดนึงนะครับอยู่กัน 3-4 คนนะครับมีน้องๆอยู่กับผมอีก3คนแล้วก็รวมทั้งผมด้วยก็เป็น4คนนะครับตอนนี้ก็มาดูบนโต๊ะทำงานนะครับโต๊ะทำงานตอนนี้ชั้นวางโชว์รถนะครับข้างหน้านี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับบนชั้นตัวนี้ก็มีโกเบโกอยู่1คันนะครับเป็นสเกล1:12เหมือนกันโกเบโก1คันกำลังประกอบอยู่นะครับช่างต้นกำลังประกอบอยู่นะครับเป็นโต๊ะที่ใช้ในการประกอบงานนะครับทางด้านซ้ายมือผมนะครับไล่ไปนู่นก็มีอีกคันนึงนะครับช่างน้อยกำลังทำอยู่เป็นลิปแพร960 SMEก็เกือบเสร็จแล้วครับสรุปว่าวันนี้สายไฮดรอลิกแตกนะครับไม่ได้แตกหรอกครับมันหักแล้วก็น้ำมันรั่วเต็มพื้นรถก็เลยโอเคพรุ่งนี้เขาลุยต่อวันนี้ก็ทำการติดตั้งตัวนี้เข้าไปนะครับตัวชุดปลดบุ้งกี่ด้วยไฮดรอลิกครับทำการติดตั้งเข้าไปแล้วก็เหลือต่อสายอีกนิดหน่อยนะครับก็จะสามารถสั่งการปลดบุ้งกี่ด้วยระบบไฮดรอลิกได้แล้วก็มีเครื่องมือบางส่วนนะครับมีเป็นมินิมิลลิ่งตัวหนึ่งบนโต๊ะนี้นะครับแล้วก็เป็นมินิเลดตัวหนึ่งเป็นกึ่งเล็กนะครับกึ่งไซส์เล็กนะครับถัดมาก็จะมีกึ่งไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับสำหรับงานที่จะต้องโหลดเยอะหน่อยนะครับก็จะเป็นเครื่องกึ่งตัวนี้ขนาดไม่แน่ใจน่าจะประมาณ2ฟุตครึ่งหรือประมาณน่าจะประมาณ2ฟุตครึ่งประมาณนั้นนะครับไม่แน่ใจสเปคแต่ก็โหลดงานเหล็กได้สบายนะครับกึ่งชุดเอวชุดอะไรชุดบูทอะไรพวกนี้นะครับ
ได้สบายก็มีเป็นมินิซีนซีเลดอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ประจำประจำอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับผลิตงานที่เป็นงานกลึงงานกระบอกไฮดรอลิกนะครับตอนนี้ก็ปิดเครื่องอยู่ไม่ได้รันเครื่องนะครับส่วนนี้ก็มีเป็นมินิซีนซีเราเตอร์นะครับที่ใช้กัดพาร์ทต่างๆนะครับกัดพาร์ทอะไรต่างๆนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักก็วันนี้เครื่องเสียนะครับอินเวอร์เตอร์ไหม้เราเปลี่ยนอะไรก่อนนะครับก็ส่วนนี้ก็มีเครื่องยิงทรายนะครับเป็นตู้พ่นทรายงานของ APK ตอนนี้ที่เป็นงานทำสีนะครับก็จะเน้นเรื่องสีเป็นพิเศษนะครับเป็นงานยิงทรายก่อนงานพ่นทรายก่อนทำสีนะครับส่วนนี้ก็ชั้นเก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับเรียกว่าค่อนข้างรกพอสมควรเลยก็มีช่วงล่างรถที่ยังไม่ได้ทำการยิงทรายกำจัดสนิมยังไม่ได้ทำการเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับพวกท่อกระบอกอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆนะครับปุ่มอาร์มรอเก็บงานแล้วก็นี่อะไรเนี่ยแผ่นอะคริลิกนะครับอะคริลิกที่ใช้ตัดทำกระจกตัวรถนะครับอันนี้ก็อันนี้หม้อหุงข้าวนะครับหม้อหุงข้าวของร้าน APK หัวโคมาสุนะครับใครออกมาจากกล่องหัวโคมาสุอยู่ในกล่องนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานนะครับเอาไว้ประกอบงานเหล็กงานเล็กๆน้อยๆนะครับตัวนี้ก็เป็นพาร์ทที่ช่างโอ๊กเพิ่งจัดการเสร็จวันนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์ของปั๊มไฮดรอลิก1ต่อ16กับปั๊มไฮดรอลิกของระบบยกดัมป์10ล้อก็มีเครื่องเชื่อมอาร์กอนตัวหนึ่งนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพวกทูลลิงที่ใช้ในการเจาะนะครับในส่วนของโซนนี้ก็จะเป็นโซนของสีนะครับสีที่ใช้หลักๆก็จะเป็นสี 2K นะครับเน้นเป็น 2K เป็นสีค่อนข้างพิเศษนิดนึงนะครับพ่นแล้วจะได้ความเงาเลยโดยที่ไม่ต้องเป็น 2K ชนิดเป็นสีดัดแปลงนะครับเป็นสีดัดแปลงจริงๆก็เป็นสี 2K กับทั้งหมดนะครับแต่ว่าตัวที่ใช้พ่นรถจริงๆเนี่ยจะเป็นสีเขาเรียกว่าสีดัดแปลงพ่นแบบแห้งช้าแล้วก็ได้ความเงาขึ้นมาทันทีเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเคลียร์แลกเกอร์ก็มีรถนะครับช่องนี้ก็จะวางรถของลูกค้าที่รอประกอบกำลังประกอบอยู่ที่ล้นจากโต๊ะนี้นะครับที่ล้นจากโต๊ะประกอบตรงนี้แล้วก็จะมาวางในโซนนี้นะครับก็มีอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับพวกหัวเก่งอันนี้งานพาร์ท CNC เพิ่งกัดเสร็จนะครับรองานแซนบาร์ดกับงานเพนติ้งอยู่นะก็พวกอะไหล่ชั้นบนนะครับก็จะมีพวกฟิตติ้งโอลิงต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนของน็อตตัวนี้เป็นน็อตอย่างเดียวเลยนะครับที่เห็นกล่องสีเหลืองเนี่ยเป็นน็อตอย่างเดียวเลยนะครับก็เรียกว่าน็อตมีหลายไซส์มากครับก็ดุม M2 หัวโจมอะไรไล่กันไปเรื่อยๆนะครับจนถึงใหญ่สุดที่ผมใช้ก็จะเป็น M5 นะครับใหญ่กว่านี้ก็ไม่มีละนะครับก็รีวิวให้เพื่อนๆดูกันก็ยังจริงยังมีอะไรอยู่ข้างล่างอีกเยอะพอสมควรเลยครับเรื่องของทูลนะครับก็จะอยู่ในชั้นข้างล่างพวกนี้ก็โอเคครับมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากสั่งผลิตรถแมคโครนะครับหรือผลิตอะไรที่เกี่ยวกับรถบังคับรถแมคโครรถบังคับแนวก่อสร้างนะครับก็สามารถติดต่อ
ที่เบอร์ผมได้เลยนะครับเบอร์0898490901นะครับติดต่อตรงมาที่ผมได้นะครับหรือว่าติดต่อที่เพจรถไมโครบังคับนะครับก็เป็นเพจของผมเองนะครับหรือเพื่อนๆพี่น้องมีงานกึ่งที่งานกึ่งงานกัด CNC milling งานกึ่งเล็กๆนะครับก็ส่งมาให้ผมผลิตให้ได้นะครับหรือถ้าเป็นงานจำนวนก็รับนะครับ1ตัว100ตัว1,000ตัว2,000ตัว5,000ตัวนะครับรับหมดนะครับสำหรับงานกึ่งด้วยมินิ CNC เลทนะครับตัวนี้จริงๆเราก็มี2ตัวนะครับมินิมิลลิ่งก็มี2ตัวอีกตัวนึงไม่ได้ใช้นะครับเป็นเครื่องรุ่นบุกเบิกเครื่องแรกที่ซื้อเครื่องแรกเลยก็เครื่องนั้นก็เก็บไว้นะครับไม่ได้ใช้อันนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับที่ซื้อมาเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับซื้อมา2เครื่องจริงๆเครื่องมือก็ยังมีอีกส่วนนึงนะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดเป็นเครื่องมิลลิ่งเครื่องกึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ยกมานะครับก็ให้เพื่อนๆดูคร่าวๆแค่นี้ก่อนเนาะส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกของทูลที่ใช้กับเครื่องกึ่งมีพวกคอลเลตปากกาโรตารี่อะไรพวกนี้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวว่างๆก็มารีวิวกันใหม่เพื่อนๆที่อยู่แถวๆโซนนี้นะครับโซนปทุมอยากแวะเข้ามาดูนะครับเรายินดีนะครับแวะเข้ามาดูได้นะครับมาพูดคุยกันได้อยากจะเล่นรถบังคับแนวก่อสร้างที่เป็นระบบไฮดรอลิกนะครับเรายินดีให้คำปรึกษานะครับรับออกแบบเขียนแบบสร้างพาร์ทใหม่นะครับเป็นงานพาร์ทเหล็กหรือจะเป็นงานพาร์ท CNC นะครับได้หมดนะครับคือคนทำก็คือผมเองนี่แหละก็คือเป็นคนเขียนแบบออกแบบเองทั้งหมดนะครับส่วนคนที่ทำก็จะมีผมแล้วก็มีน้องๆอีก3คนนะครับที่ช่วยกันทำก็ฝากเพื่อนๆไว้ติดตามผลงานด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับมีเพื่อนๆเยอะมากที่เข้ามาดูนะครับแต่ว่าไม่ได้กด Subscribe นะครับยังไงรบกวนช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากช่วงนี้นะครับผมก็จะเริ่มอัพคลิปที่เกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิคหรือก็เป็นข้อมูลดีๆแล้วก็คลิปการทำงานของรถนะครับรถขุดรถไมโครอะไรพวกนี้นะครับในการทดสอบการรีวิวเราก็จะพยายามอัพขึ้นให้อย่างน้อยก็อาทิตย์ละ2คลิปหรืออาทิตย์ละ 4-5 คลิปนะครับยังไงฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ